สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมไลฟ์สตรีมในพาร์ทที่5แล้วนะครับก็คือเรามาเซฟล่าสุดในห้องนี้นะต่อไปเราต้องไปที่ห้องใกล้ๆนี้มันเรียกว่าห้องอะไรนะห้องซักรีดใช่ไหมว่าไปดูห้องซักรีดครับว่ามันมีอะไรบ้างอยู่ทางขวานี่ใช่ไหมลืมหมดแล้วเนี่ยผ่านไปแป๊บเดียวเนี่ยห้องเนี่ยเผื่อว่าห้องนี้จะมีอะไรหรือจริงๆผมอาจจะรีบก็ได้นะครับเรื่องห้อง302มันเห็นอันนี้ไงเช็คได้เฉยเพราะต้องไปดูประตูก่อนเลยถึงจะเช็คนี้ได้เนี่ยมันเปิดไม่ได้อ่ะมันไอ้นี่ไม่ดีอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรมันสร้างมาไม่ดีอ่ะไม่ได้อ่ะเปิดไม่ได้อยู่ดีงั้นเหรอมันอาจจะสนิมเกาะหนักเกินไปก็ได้ละมั้งเอาไงดีอ่ะก็น่าจะต้องพังมันออกไปอ่ะแต่ว่าน่าจะอันตรายไปมั้งเราลองหาอย่างอื่นดูแล้วกันหาอย่างอื่นดูอย่างนั้นเหรอหาอย่างอื่นดูตู้ใช่ตู้ที่หล่นลงมาทับโอเคเช็คตู้ก็ไม่ได้ต้องไปหาอย่างอื่นดูงั้นก็ย้อนผมยังเคืองอยู่ว่าห้องนั้นเนี่ยต้องมีซัมติงมันต้องมีซัมติงเว้ยเพราะไม่งั้นเอ้านี่ไงโอ้โหต้องไปโอ้โหบางทีผมก็รีบเกินไปใช่ไหมโอเคได้น้ำมันหล่อลื่นแล้วก็อุ๊ยกระจกว้าวอันนี้อะไรอีกหลอดยาวๆถ้าต่อกันอย่างนี้เอาได้แล้วเฮ้ยอาซูซาจังสุดยอดเลยเฮ้ยเจ๋งเลยงั้นลองดูนะกระป๋องสเปรย์ได้เป็นอะไรนะน้ำมันหล่อลื่นโอเคได้แค่นี้เหรออันนั้นโทรศัพท์แล้วก็ทีวีเหมือนเดิมแล้วก็มันจะไม่มีอะไรโผล่มาใช่ไหมแบบว่าต้องไปเช็คก่อนถึงจะไอ้นี่เงี้ยต้องไปเช็คก่อนถึงจะของมันจะสปอนไม่ควรนะโอเคเซฟดูมันเป็นคีย์ไอเทมนะครับออกไปเราอาจจะโดนซัมติงอะไรก็เป็นได้หรือบางทีเราควรย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าไอห้องอันนี้ก็มีห้องนี้เข้าไม่ได้โอเคงั้นเรากลับไปเปิดประตูดูก่อนเนอะไม่ใช่เปิดประตูเปิดหน้าต่างดูซิว่าเราทำอะไรกับตรงนี้ได้ไหมทำไมเหมือนผมไม่ใช่เสียงนานะเลยว่าตอนเนี้ยเหมือนไม่ใช่เสียงนานะเลยเนอะก็แก๊กก็แก๊กยังจะเปิดไม่ได้เมนูขึ้นมาไอเทมไม่ใช่นี่สเปรย์ออยล์โจยเข้าไปเปิดได้ทันทีเปิดได้แล้วโอ้โหข้างนอกมืดตึ๊บเลยอ่ะมิโอะคือดูทางประตูให้หน่อยได้ไหมได้ออกไปดูเหรอโอ้ยมองยากจังเลยเอาชึบโอ้โหก็ได้ปกคลิปอีกแล้วมิโอะเป็นไรไม่เนี่ยตกนะไม่เป็นไรแต่อย่าพูดอะไรอย่างนั้นสิขอโทษเหมือนตรงลูกบิดประตูมันมีเชือกอะไรพันอยู่ด้วยอ่ะไม่ใช่เชือกเว้ยมันเป็นพลาสติกเส้นพลาสติกน่าจะเพราะไอ้นี่แล้วมันก็เลยเปิดไม่ได้อ่ะงั้นถ้าเราตัดมันเราก็ออกไปข้างนอกได้สินะนั่นสินะเราก็ต้องหาอะไรมาตัดดูต้องหาอะไรมาตัดดูฮะสงสัยกดแล้วจะอุ้ยพยายามเอื้อมนึกว่าจะเด้งซะอีกแต่ไม่เด้งก็ดีแล้วตรงนี้อันตรายโคตรเลยตัดเหรอกรรไกรได้ไหมอ่ะกรรไกรได้ไหมกรรไกรเนี่ยตัดได้ไม่ได้แหละใช้กรรไกรตัดไม่ได้วอดอะไรที่น่าจะตัดได้หรือไอเทมที่ใช้ไปแล้วมันใช้ไม่ได้อีกวะขาตั้งกล้องหลอด
กระป๋อง sharp of เอ้ย sharp shard of glass ไม่ใช่อะไรนะ glass น่าจะได้มั้งเนี่ยลองดูสิเอาได้ด้วยเศษกระจกมาตัดโอ้โหกรรไกรดีๆมีไม่ตัดนะลูกเอ้ยเป็นไงมิโอยังไงตัดได้ไหมเท่านี้ก็น่าจะเปิดบันไดหนีไฟได้แล้วนะโอ้โหสมกับเป็นมิโอป่ะงั้นเราไปดูโอ้โหมีขำเขินนั่นก็ไม่ว่ากันไม่ตกลงไปก็โอเคโดนไล่อีกไหมเนี่ยทางใกล้แค่นี้มันไม่ได้หรอกนะไปได้แล้ววะอุ้ย escape ออกมาข้างนอกได้แล้วแต่โอ้โหลมแรงจังเลยเนาะโอ้โหอะไรอันนั้นมันนานาจังมีอะไรเหรอไม่มีอะไรคิดไปเองใช่ไหมทำไมเธอเห็นอะไรอ่ะเธอเห็นอะไรเพราะฉันไม่เห็นโอ้โหอันนี้ไงทางที่เราไอ้นี่ออกมาครับอุ้ยอันนี้คือลงไปละโอ้โหต้องเดินลงไปเองโดนไล่แน่เลยเนี่ยสถานการณ์มันน่าโดนไล่มากมีอันนี้อะไรเนี่ยฮะอันนั้นมันใช่หมวกเหรอแล้วมันทำไมเหรออันนั้นมันน่าจะหมวกเพื่อนฉันฮะก็หมายความว่าเพื่อนคนที่บอกว่าจะวางแผนจะแกล้งพวกเราเหรอใช่เมื่อกี้ตอนออกมาจากประตูเห็นมันบินผ่านมาแปลว่าเจ้าตัวก็มาถึงที่นี่เลยหรือเจ้าตัวพยายามจะเล่นอะไรอีกปะเนี่ยฉันก็อยากจะเก็บมันไว้เผื่อไว้นะแต่ว่าโอ้มาอีกแล้วเหรอแขนสั้นสิจะไปเอื้อมอะไรถึงไม่ได้เอื้อมไม่ถึงเลยคือระยะขนาดนั้นฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันอะมีแถวนี้มีอะไรยาวๆไว้เขี่ยได้ไหมเนี่ยยาวๆเหรออันนี้มีหมวกครับถ้ามีอะไรยาวๆก็น่าจะเอื้อมถึงได้กดตัวนานะเป็นไงเด้ง ต้องเทสทุกอันอะไรยาวๆเหรอยาวสุดๆก็ขาตั้งกล้องเนี่ยควรจะถึงนะใช่ไหมตรงนี้เหรอได้ไหมเอาได้ด้วยเฮ้ยได้มันตกไปชั้นหนึ่งแล้วไปเก็บกันเถอะโอ้โหต้องกลับลงไปชั้นหนึ่งโอเคเดี๋ยวนะสมมติถ้าผมจะขึ้นคือผมต้องทำไงสมมติถ้าจะขึ้นไม่ได้ไม่รู้สิอาจจะมีวิธีไอ้ประตูเปิดตุ้งแช่ออกมาเข้าไม่ได้วะโอเคเดินลงไปครับอันนี้สองแล้วอันนี้ชั้นหนึ่งลงอีกเซกเมนต์นึงก็จะชั้นหนึ่งไม่มีอะไรนะโอ้โหมันน่าโดนวิ่งไล่มากเลยตรงเนี้ยโอ้โหสองทางดูดีๆทางชั้นหนึ่งมันปิดไว้อะไรเมื่อกี้มันขึ้นอะไรมีอะไรแถวๆนี้อ๋อลายกำแพงมีกราฟฟิตี้มาเขียนไว้ด้วยอาจจะเป็นใครบางคนที่เอามาเขียนไว้ที่นี่โอเคงั้นทางขวาอันนี้มีอะไรไหมกราฟฟิตี้อีกแล้วมันต้องไปทางซ้ายหรือทางขวาวะเนี่ยโอ้ทางขวานี่เดินยาวเลยนะว่าแต่มันก็นี่นี่ไงเก็บหมวกอยู่นี่เองฮะโอ้โหได้ปกคลิป3คลิปแล้วเนี่ยมีอะไรหรอแมลงอ่ะอุ้ยไม่เอาฮะแยงเฮ้ยโอ้โหคงไม่ใช่แมลงธรรมดาอันนี้เลือดเหรอ
หมายความว่าไงเนี่ยเลือดเหรอนี่อย่าบอกนะว่างั้นหรือว่าเพื่อนฉันไม่เป็นไรนะมันมืดนี่บางทีมันอาจจะตกปัญญาน้ำที่มีแมลงตามอยู่ก็ได้แต่ว่าเราเพิ่งมาวันนี้เองนะเพื่อนฉันเองก็ใส่หมวกนี้มาเตรียมแกล้งอีกอย่างแถมอยู่ข้างในหมดเลยมันไม่มีทางที่จะอยู่ได้สิถ้ามันตกลงไปในน้ำอ่ะอันนั้นก็ใช่อยู่หรอกนี่พอได้แล้วนะอะไรอีกอ่ะทั้งเรื่องนั้นเรื่องนี้เธอก็วางแผนไว้ใช่ไหมนานะฮะเธอทำเกินไปนะพอได้แล้วมั้งเนี่ยฮะเดี๋ยวนี่นานะฮะอันนี้มันก็วิดีโอแกล้งกันใช่ไหมล่ะโอ้ไม่ตอบล่ะก็นานะก็วางแผนกับเพื่อนใช่ไหมล่ะใช่ไหมได้ฟูดพอแล้วใช่ไหมเนี่ยถ้ายังจะถ่ายต่ออีกมันได้อะไรอ่ะหยุดล้อเล่นกันสักทีได้ไหมนานะพอได้แล้วอาซูซาจังนี่พูดอะไรหน่อยสินานะฮะนานะจังเมื่อกี้พูดอะไรนะฉันจะไปทำอย่างนั้นได้ไงล่ะฉันหยุดไปตั้งนานแล้วเว้ยก็ไอ้แค่สตรีมเมอร์คนตามน้อยอย่างฉันจะมาทำอะไรขนาดนี้เลยเหรอขณะไอ้มาสคอตตัวนั้นจู่ๆมันก็โผล่มาจะบอกว่าฉันเซตขึ้นมาอีกเหรอคิดว่าฉันต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอแต่บางทีฉันถามมินนี่ไงว่าเดิมทีแล้วเธอเอามาแกล้งพวกเราไม่ใช่เหรอก็บอกว่าไม่ใช่ไงฉันเองก็ยังคิดอยู่เลยว่าถ้ามันเป็นแค่การแกล้งทั้งหมดก็ยังดีอ่ะโกหกนะไม่โกหกเว้ยทั้งสองคนพอเธอน่ะเพราะความผิดฉันใช่ไหมล่ะเพื่อนฉันก็เลยตกอยู่ในอันตรายด้วยเนี่ยนี่พูดอะไรเนี่ยกับไอ้เพื่อนเธอที่อาจจะเป็นคนร้ายก็ได้เนี่ยมันสำคัญกว่าพวกเราอีกเหรอห้ามอาซูซาจังพออาซูซากับมิโอก็สำคัญนี่ไม่ใช่คือฉันรู้ขอโทษฉันพูดมากไปหน่อยแค่ยังไม่อยากยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นต้องมาโดนลากเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เข้าใจอะไรแบบนี้ฉันทางนี้ก็ด้วยขอโทษฉันก็เป็นคนลาพวกเธอมาที่นี่เองนี่ไม่เป็นไรนั้นทั้งคู่นะไม่มีใครผิดหรอกมีโอโหท่านน่ะคือถ้าเรามาทะเลาะกันในที่แบบนี้มันอันตรายกว่าเดิมอีกนะเรารวมหัวกัน3คนเราคงได้เจอกับเพื่อนของนานะเขาแน่ๆแล้วเราก็จะออกจากที่นี่ไปด้วยกันใช่ไหมนั่นสินะฮะตามที่มิโอพูดแหละขอบคุณยังไงก็ตามเราไปดูทางออกกันก่อนเถอะนั่นสิปะเฮ้ยปี๊แตกอารมณ์โอเคเราได้หมวกเพื่อนมาโอ้โหโอเมนมันทางไปต่อมันทางนี้ใช่ไหมเนี่ยหรือทางไหนลองเดินมาดูครับเยอะอย่าอะไรโอ้โหมันโล่งๆอ่ะมันโล่งๆอ่ะโทรศัพท์เซฟทับช่องแรกไปเลยทางออกเหรอเนี่ยใช่เหรอฮะ whatทำไมมีศาลเจ้าด้วยใช่ไหมใช่ศาลเจ้าไหม
น่าจะใช่ทำไมมีศาลเจ้าด้วยวะเออโอเคตรงนี้มีแต่โทรศัพท์งั้นแปลว่าต้องไปข้างหน้าต่อเหรอน่าจะใช่นะครับผมกดข้างขวาเปลี่ยนมิโอมาเล่นเหมือนเดิมนั่นแหละเนอะคุ้นเคยจะว่าชอบก็ชอบที่สุดคงไม่มีอะไรหรอกเนอะคงไม่มีอะไรหรอกเนอะคือตอนนี้ผมไม่ห่วงเรื่องผีนี่เท่าไหร่ผีไอ้ผีมาสคอตอะมั้ง แบบว่ามันมีผีมากกว่าหนึ่งตัวใช่ไหมเกมเนี่ยอันนี้อะไรอะกุญแจชั้นสองเหรอเอ้างี้ก็เข้าได้ดิอุ๊ยตกใจหมดเลยอันนี้มันกุญแจที่ไหนเนี่ยยังไงเอาไปเผื่อด้วยแล้วกันเราอาจจะใช้กับประตูไหนที่เปิดไม่ได้ก็ได้ก็ถ้าถ้าเรากลับมานี่ก็เราต้องใช้กุญแจนะถ้าจะเป็นอันนี้ก็คืออันนี้คือไปต่อเลยเหรอมันมีทางมากเกินไปที่จะคือไปไม่ได้บังคับเรากลับไปที่ชั้นสองเลยบ้าเลยโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยขึ้นยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงขึ้นละโอเคเหมือนมันต้องให้รู้ก่อนว่าเราจะขึ้นหรือเราจะลงนี่ไงใช่ไหมนี่เหรออ่าขึ้นละโอเคเมื่อกี้ชั้นนี้ใช่ไหมมีไงเข้าได้แล้วโอ้โหต้องกลับเข้ามาในโรงแรมมาห้องไหนก็ได้ไหมเดี๋ยวเสียงอะไรเสียงอะไรล่าสุดเราได้อะไรมานะห้องกุญแจห้อง202ไปแล้ว206หรือเปล่าเดี๋ยวนะนั่งคิดเราต้องไปที่ไหนวะมีอะไรใช้ได้ไหมไม่มีมีอะไรใช้ได้ไหมไม่มีตรงนี้ที่เดิมเลยเช็คทุกห้องแล้วกูไม่มีหน้าต่างไม่ได้โอเคไม่น่าจะมีอะไรหรอมั้งอันนี้โอเคไฟไม่เปิดอือหือเดี๋ยวนะโอ้โหมาดูแผนที่ทางนี้ผมจะไม่โดนวิ่งไล่ใช่ไหมชั้นสองเหรอถ้าอันนี้ห้องสตาฟงั้นไปดูทางขวาก่อนไปดูทางขวาก่อนเพราะว่าขวามันห้องตันใช่ไหมล่ะทำไมต้องเป็นกระจกไอ้ตรงนี้ด้วยวะไม่เข้าใจเลยห้อง203เข้าไม่ได้ใน202ที่เราเคยเข้ามาแล้วหลบได้และอาจจะมีอะไรที่เราโอ้โหทีวีไม่เอาได้ไหมไม่อยากดูทีวีอันนี้ม้าเหมือนเดิมโอเคตู้โอ้โหตุ้งตุ้งแช่ตุ้งตุ้งแช่ไม่มีปิดคืนเรียบร้อยห้อง302ทีวีไม่เปิดแล้วกันรอบนี้ลองดูบ้างโอเคก็ไม่มีอะไรนะคิดว่านะโอเคอันนี้มันตันแล้วใช่ไหมใช่ตันแล้วยังก็เลี้ยวทางซ้ายกลับอ๋อเราก็ต้องลงไปชั้นหนึ่งแล้วเราก็ไปออกเราว่ะเราไปออกทางเข้านี่ใช่ไหมเพราะว่าเรากลับมาในอาคารเพราะตอนแรกเราติดอยู่ชั้น3เราลงไม่ได้แต่ว่าผมไล่เช็คทุกห้องดีกว่าเพื่อจะมีคีย์ไอเทมเพื่อจะมีอะไรที่ตกหล่นและพลาดไปไอ้นี่อีกแล้วยังอยู่ยังคงอยู่โทรศัพท์เซฟไปเลยทีโอเคเซฟไปเลยทีอันนี้รูโอเคอันนี้รูทะลุไปห้อง201เช็คตู้เนอะไม่มีเหรอโอ้โหหลอนหมดแล้วเนี่ยหลอนตู้มากกว่าหลอนผีแล้วตอนเนี้ยไอทางนี้เข้าได้ทางที่เราไปห้องอสุสะใช่ไหมล่ะมีอะไรไหมนี่ก็คือเหมือนกันเตียง
ฮะตู้ปกติทุกอย่างอันนี้ห้องน้ำใช่ไหมอันนี้ห้องแอบโอเคอันนี้ก็เอาตู้เหมือนเดิมไม่มีเหรอไม่มีอะไรใช่ไหมสรุปก็เท่าที่ดูก็มีว่ะอะไรเนี่ยสเปรย์เรืองแสงในความมืดตอนแรกมันมีไหมเดี๋ยวมึงว่ามาโอ้โหเอ้าเดี๋ยวกูเดี๋ยวนะมาผมจุกไปแล้วไม่ใช่เหรอโอเคแต่มึงดักเอาใช่ไหมเนี่ยมึงดักเอาใช่ไหมดักเอาใช่ไหมเพราะว่าถ้ามึงดักเอากูเข้ารอก่อนเลยมาไหมเอาละเกมโอเวอร์ไปแล้วทีนึงให้ตายเถอะไม่มาเหรอสรุปมันยังล่าเราอยู่ดีเหรอเนี่ยเรายังกลับโอ้โหแล้วมันมาซะตรงนั้นหรือผมกะจังหวะพลาดเองวะอาจจะเป็นไปได้อาจจะกะจังหวะพลาดเองโอเคเซฟอีกทีหยิบกระป๋องสเปรย์มารอบนี้เซฟช่อง3ไปเซฟทีๆไปเลยโอเคแล้วเราก็กลับไปครับที่ไหนวะลืมอ๋อเราจะลงไปชั้น1ใช่เราจะลงไปชั้น1แล้วก็เดินออกขวายาวๆมาอันนี้อะไรอ่ะโอเคหลังคาถล่มไม่มีอะไรมาครับกี่นาทีแล้วเนี่ย22นาทีได้โอเคข้างซ้ายตันออกมาข้างขวาเกาจมูกสักนิดเข้าไม่ได้เช่นกันตุ้งแช่อันแน่อันนี้ห้องเดี๋ยวนะห้อง206เช็คถ้าโดนดักตีในตู้ก็นั่นแหละก็โดนดักตีโอเคกลับมาที่ห้องนี้อีกแล้วเซฟแวะเดินเซฟทุกห้องละโอเคช่อง4โชะเข้าไป ตึงมากมันจะมีอะไรเกิดใหม่ไหมอุ้ยว่าผมไม่ได้ปิดชั้นนี้เหรอไม่ปิดแล้วกันโอเคเดี๋ยวนะเช็คฮะรหัสอันนี้หมายความว่าอย่างไรก็ดูไปแล้วไม่มีอะไรคิดว่ากองหนังสือกองขยะไม่มีอะไรหลบได้โอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลบหลังเสาเนียนดิเฮ้ยไม่เนียนเหรอหรือไงโอ้เนียนตกใจพอจู่มันมาอย่างนี้มันไม่นี่เลยดิมันไม่ไอ้นี่เลยอ่ะปกติเราเวลาเราออกจากห้องเนี้ยหรือเวลาเราแอบอ่ะมันก็จะแบบมันก็จะฟึบอ่ะมันก็จะออกมาโผล่เราแบบว่าเฉียวเฉียดโอเคห้องนี้เข้าได้อันนี้คือว้าห้องน้ำห้องเดิมมีแต่รูปมือห้องแรกที่เราเข้ามาสแปมกดผมทำอะไรไม่ได้วะช่างมันห้องแรกที่เราเข้ามามีอะไรมีรูปตกเซฟช่องที่5ใช่5มั้ยเนี่ยอันนี้4 เพลย์ไทม์2ชั่วโมงเซฟช่องที่5ไล่เซฟทุกห้องโอเคแล้วใช่ไหมลองเปิดดูนะอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยไม่มีอะไรเลยทีวีกดเปิดให้มันสะดุ้งเล่นไม่มีว่ะโอ้โหหรือทำมาหลอกเนี่ยเอาจริงเฮ้ยโดนฟาดไปแล้วทีหนึ่งบ้าจริงเสียเลยอุตส่าห์ว่าจะโนดาเมจเกมนี้โอเคตรงขวาออกไปอันนี้ลงได้แล้วแล้วก็มันตันใช่ไหมยังก็ลงชั้นหนึ่งแล้วชั้นหนึ่งแล้วตรงนี้ทำอะไรไม่ได้เหร
ถ้าซีนตรงนี้มีแค่นี้ก็ต้องออกแล้วครับจะได้ออกแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่คืออะไรประตูอะไรไม่รู้จะได้ออกหรือยังอ่ะหลบหลังเสาได้ด้วยผมว่าเรายังไม่ได้ออกว่ะอันนี้อะไรอ่ะหลังคาถล่มโอ้โหเดี๋ยวนะมันเหมือนมันติ๊กข้างบนแล้วก็ข้างหน้าเหรอเอ๊ะมันมีอะไรอ๋อนี่กองอันนี้ไม่มีอะไรดูไล่หลังมาเลยหลบก่อนแล้วกัน play safe play safe รอมันผ่านไปก่อนไปยังไปแล้วใช่ไหมเหมือนมันหายแวบไปเลยอ่ะน่าจะใช่อันนี้ห้องอะไรทำไมมันเข้าได้ไอ้นี่ล่ะตู้กดน้ำห้องนี้เข้าได้เหรอ เดี๋ยวชิบหายทางตันมึงว่ามาเออหนึ่งทีเฮ้ยเอามึงหัวมาก่อนมึงหัวมาก่อนเออโอ้ยมันมีหัวไปหัวกลับด้วยเหรอเดี๋ยวดิห้องนี้ออกไงออกตรงนี้โอเคหลังเสาห้องนั้นมันเข้าได้ดิเหรอไม่เข้าไม่ได้ดิใช่ไหมเครื่องบินผ่านโอเคต่อนะครับห้องนี้มันเข้าได้เดี๋ยวไม่เคยรู้เลยเอ้าเฮ้ออะไรอันนี้เป็นแชนเดเลียร์ที่สวยงามอันนี้ก็รูปตกอันนี้มีโซฟาเก่าๆตรงนั้นก็เอ้าห้องนี้คือห้องอะไรอ่ะมีโซฟาเมื่อกี้ได้ยินเสียงมันลากแค่นี้เฉยเลยอันนี้คือห้องอะไรอ่ะมันคือห้องอะไรอ่ะตรงนี้มันบังอ่ะเชลินชาเดเลียอันนี้มันบังอ่ะมันมีอะไรสำรวจได้ไหมสแปมปุ่มไล่หาไม่น่าจะมีไอ้กำแพงตรงนี้เป็นรูเอาค้อนทุบได้ไหมสนสิค้อนเอาฟาดเลยไม่ได้มันดูรูปมันไม่ได้ดูนี่แล้วนี่คือห้องอะไรเนี่ยห้องนี้เข้าได้ด้วยเหรอจำไม่ได้ฮะโอเคตู้กดน้ำถ้าไม่มีอะไรก็โอเคกลับมาตรงนี้กันอีกแล้วนะครับผมมึงหายไปจากตู้จริงด้วยโอเคดูเหมือนไฟฟ้าจะไม่ทำงานอย่านะอย่ามาเกิดตู้นะผมคันจมูกว่ะไม่ได้คันจะจามแต่แบบคันเฉยๆโอเคจุดเซฟนี่เซฟที่6โอเคเซฟที่6แล้วก็สำรวจสิไม่มีอะไรเอ๊ะทำไมมันอันนี้อุ้ยอะไรเนี่ย เดี๋ยวตอนเรามามันไม่มีนี่คือตอนแรกเราเข้าออกตรงนี้ได้สบายเลยไม่ใช่เหรอพูดไปก็เถิดไอ้นี่มันอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเส้นผมเหรอแต่ว่าคือถ้าเราพยายามน่าจะผ่านออกไปได้ใช่ไหมล่ะนั่นสินะฮะถ้ามีความกล้าพอที่จะผ่านไอ้แบบแทรกตัวผ่านนี้ไปงั้นเราก็พยายามแล้วก็ไปกันเถอะนะเดี๋ยวใจเย็นก่อนอาสาจังคือเราหาทางอื่นดีกว่าไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากอยู่ในโรงแรมนี้ไปมากกว่านี้แล้วอ่ะเดี๋ยวคือแต่ว่าถ้าเรามาเสียเวลาไอ้มุดตรงนี้ถ้ามัสคอตมันวิ่งตามทันล่ะเราจะหนีไม่ได้เอานะก็จริงใช่อย่างที่มิโอพูดเลยอย่างนี้เราก็หนูตายลังอ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองคนฉันคงนานะฮะนานะจัง
ไม่เป็นไรนะคือเพื่อนเธอก็ต้องปลอดภัยนะมิโอโฮขอบคุณงั้นเอาไงดีอะเราหาทางอื่นเหรอถ้าเราลงไปชั้นใต้ดินน่ะมันมีชั้นมันมีทางใต้ดินด้วยเหรอใต้ดินเหรออ๋อใช่จำได้ว่าใต้ดินมันมีทางแบบเรียกว่าอะไรนะที่จอดรถถ้าที่จอดรถก็น่าจะต้องต่อกับทางออกสิใช่ไหมเข้าใจแล้วฉันเองก็ไม่อยากจะโดนไอ้ตุ๊กตานั่นไล่เอาด้วยอ่ะก็เอาทางที่ดีดีกว่างั้นเราลงชั้นใต้ดินนะโอ้โหก็ขอให้เราออกไปได้อย่างปลอดภัยโอ้โหตายว่ะตรงนี้อันนี้คือเช็คประตูดิสมัตอ๋อมันฟอนเดสอ๋อแปลว่าคือถ้าจะออกถ้าออกเนี่ยมันคือวิ่งเข้าหาวิ่งออกจอเราใช่ไหมน่าจะใช่แต่ตอนนี้ชั่วโมงกำลังครึ่งชั่วโมงกำลังดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปชั้นใต้ดินกันต่อก็ชั้นใต้ดินที่คิดออกก็น่าจะไอห้องนั้นแหละที่เราไม่เข้าใจว่ามันคือห้องอะไรนะครับไอห้องที่มีไอโน่นไอนี่ประดับอยู่เยอะแยะมากมายนะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่พาร์ทหน้าก็แล้วกันนะเอ๊ะเดี๋ยวนะ3 2 2อ๋อโอเคเจอใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมว่าเราจะพาสามสาววันนี้รอดออกจากที่นี่กันได้หรือไม่ติดตามใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ฝากกดไลค์ใช้ฝากแชร์ให้ด้วยพูดมั่วไปหมดแล้วสวัสดีครับ